เรื่องภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาลสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาลคนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงฆ์ลำดับนั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุมีสี่รูปเป็นอย่างน้อยชื่อว่าสงฆ์แต่เรามีผู้เดียวและคนเหล่านี้ได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงฆ์อย่ากระนั้นเลยเราพึงนำจีวรของสงฆ์เหล่านี้ไปกรุงสาวัตถีแล้วได้นำจีวรเหล่านั้นไปยังกรุงสาวัตถีแล้วบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงฆ์พร้อมใจกันแจกกันภิกษุทั้งหลายแต่ในกรณีนี้ภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาลคนทั้งหลายในถิ่นนั้นได้ถวายจีวรด้วยกล่าวว่าพวกเราขอถวายแก่สงฆ์ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนั้นอธิษฐานจีวรเหล่านั้นว่าจีวรเหล่านี้เป็นของเราภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นยังไม่ได้อธิษฐานจีวรนั้นมีภิกษุรูปอื่นมาก็พึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆกันภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังแบ่งจีวรนั้นแต่ยังไม่ได้จับสลากมีภิกษุรูปอื่นมาก็พึงให้ส่วนแบ่งเท่าๆกันภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังแบ่งจีวรนั้นและจับสลากเสร็จแล้วมีภิกษุรูปอื่นมาภิกษุเหล่านั้นไม่ต้องการก็ไม่ต้องให้ส่วนแบ่ง